สวัสดีครับคลิปนี้มีโจทย์ข้อเดียวให้วงกลมที่1และวงกลมที่2มีจุดศูนย์กลางที่ O1 และ O2 ตามลำดับวงกลมทั้งสองวงมีรัศมีเท่ากันและเท่ากับ R O1 อยู่บนวงกลมที่2 O2 อยู่บนวงกลมที่1ห่างกันเป็นระยะทาง R เส้นตรงลาย1เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O1 และ O2AB เป็นจุดบนวงกลมที่1นะ A และ B เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันเทียบกับเส้นตรงลาย1นะจงแสดงว่านะถ้า P เป็นจุดใดๆบนวงกลมที่2 PA กำลัง2บวก PB กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ R กำลัง2 AB เป็นภาพสะท้อนนะเพราะฉะนั้นพอลากเส้นจาก A และ B มาตั้งฉากที่นี่AC กับ CB เท่ากันให้เป็น x โดยสจ๊วตเทเลมนะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข294นะ BC คูณ PA กำลัง2บวก AC คูณ PB กำลัง2เท่ากับนะ AB คูณกับ PC กำลัง2บวก AC คูณ CB บรรทัดนี้มาจากสจ๊วตเทเลมแทนค่า BC เป็น x AC เป็น x เนี่ย AB ก็เป็น 2x อันนี้ก็กลายเป็น x คูณ x ไปนะ x หารตลอดนะ P เป็นจุดใดๆบนเส้นวงกลมที่2นะเพราะฉะนั้น PC จะต้องยาวกว่านะ CO1 เสมอก็ได้อสมการตัวนี้นะสามเหลี่ยมมุมฉาก ACO1 นะด้านตรงข้ามมุมฉากนะ AO1 กำลัง2ก็เท่ากับ CO1 กำลัง2บวก x กำลัง2แต่ AO1 มันคือ R ก็เลยได้อสมการที่เราต้องการ PA กำลัง2บวก PB กำลัง2มากกว่าเท่ากับ 2R กำลัง2นะคลิปนี้ก็นะมีข้อเดียวนะทำสั้นๆให้ดูนะสนใจก็ติดตามกันนะสวัสดีครับ